มาถึงก็เอาเลยฮะ1-1ครับผมระหว่างทางด้านลิควิดครับผมแล้วก็ทางด้านตัวของฝั่งนิชาผมแล้วก็ควินอิสฟิลก็สมัครยังเป็นหน้าดาร์ฟไปเลยงงมากเสียงเพลงบักไม่เป็นไร1-1ครับผมก็แข่งขันกันเกมเดียวนะฮะ What you blow Hawkeye putting my ward right by kill you lose kill what is get LQ race okay Jax battle start yeah meta หรือเปล่า new meta มีการแซวกันนิดนึงครับในเรื่องของ shadow race ครับผมมันเริ่มต้นขึ้นแล้วผมขออนุญาตเข้าใหม่ต่อมาครับก็ทางหน้าตัวของฝั่งนิชาผมปะทะควินครับต่างคู่ก็เรสก็คือเมตาหรือเปล่าฮะเรเดียนเป็นนิชาผมทางด้านควินก็เดือดดายฮะตัวนี้มาเริ่มต้นกันหน่อยฮะเรสกดไปทีเรสสวนมา1ครั้งครับควินควินเรสสวนได้แต่นิชาเรสไปโดนเอาคีปก่อนฮะสกอร์คีปตอนนี้4-1ครับตึงๆกันไปทางด้านควินขึ้นมาเป็น5-1แล้วนี่ดูเชิงกันนิดนึงแมงโก้ครับมาส่งเรื่อยๆนะนี่หลักๆก็เป็นในเรื่องของเรดวงเรดแบร์อะไรประมาณนี้เรสขุดไปครับแมงโก้ปั๊มคู่เรสไป2ทีเหมือนกันจะวูบฮะปั๊มฮิวซาร์ฟก่อนครับทางด้านนิชานิชาบีบเลยครับบีบจังหวะที่เรสติดอยู่ไม่จะขุดสินึงแล้วมา1ครับแล้วก็แมงโก้มาแล้วขุดไป2ไล่ท่านควินครับและควินรอบนี้ได้ปั๊มเขียวมาคืนครับแล้วก็มี2แมงโก้มาฮะสลับของกันไปขึ้นมาย้ำต่อฮะแมงโก้มาครับง้างมาทำการหลอกนินหลอกล่อโอ้โหลัดคีบลำบากมากคีบเข้าป้อมนะทำระยะเลือดไม่ดีครับนิชานิชาพลาดแล้วฝั่งนี้ได้โอกาสเรสครับผมแล้วเป็นเวฟครับที่ทางด้านฝั่งคีบครับของลิควิดเข้าหน้าป้อมฮะกาเดียเตอร์ควินเป็นทางด้านนิชากอดคีบหน้าป้อมครับมวยแบบมวยตึงพอๆกันนะแต่ควินคีบนำว่าตอนนี้ไปเสียเหลี่ยมครับเลี้ยงคีฟหน้าป้อมครับทางด้านควินแล้วเรสมา2ทีเอาซวยแล้วแบบนี้โอ้โหโดนหนักครับยังโชคดีที่ไม่โดน3เรสก็มานาหมดไปก่อนฮะเรสกดไปดีเรสกดไปดีครับแมงโก้เรสมาทีเอาตึงครับเอาตึงกับบัตรแกเนียด้วยเอ้าเซอร์ไพรส์มาแบบนี้เซอร์ไพรส์มาแบบนี้เรสมาต่อกัดฟันยิงกัดฟันยิงแล้วก็ไฟลิฟเฟอร์มาไฟลิฟเฟอร์สวนโอ้โหดีช่าครับเซอร์ไพรส์บัตรแกเนียเข้าไปแบบนี้ของแท้มาเลยฮะแล้ววาร์ปกลับไปเติมเลือดเลยครับเวลาทามมิ่งเดินออกจากเลนครับออกอัด2เบรเซอร์แบบนี้แล้วสโมกออกเลยครับเอาบูสปีดครับโอ้โหควินเสียเหลี่ยมครับเจอบลัดเกเนตเข้าไปเจอฮุกวงในเข้าไปฮะต่อยใต้ขมขัดได้เฟิร์สบัตมานะครับ411โกครับทางด้านฝั่งนิชาครับถือว่ากึ่งๆประมาณคีบแบบกองกว่านะเรสมา1ทีเรส2จะแลกครับเรส3จะแลกครับเอาแบบนี้ไม่ดีฮะเขาใส่อัดเบรเซอร์มา2กับเลือดเยอะกว่าเลี้ยงเลยครับแบบนี้เลี้ยงแล้วรอคูลดาวรอปิดเกมรอปิดเกมฮิวซามาเรสขุดปิดงานไปเรียบร้อยครับนีชาครับ GG ครับผมก็เป็นทางด้านตัวของฝั่งเนี่ยทีมลิควิดครับผมได้เข้าชิงครับปะทะทางด้านตัวของฝั่งเซตสึ LGD เปิดไอเทมมาเป็นแมงโก้นะฮะทางด้านฝั่งมาลีนแต่ว่ามีบัตรแกเน็ตเอาไว้เป็นถ้าไม่ตายสำรองอยู่แล้วฮะติ๊บให้ครับผมถูกใจต้องให้ติ๊บนะแต่อัดสเตตมา1ชิ้นว่ะในแบ็คแพ็คเนี่ยคือใส่ซิปเปอร์ไว้อารมณ์ประมาณว่าถ้าโดนแตกครับผมก็ปักกิ่งไม้ลงแล้วแทงโก้นะเซตสึแต่ทางด้านฝั่งมาลินเลือกแมงโก้มาครับกล่าวว่าแบบเน้นในเรื่องของสกิลช็อตนะแต่เซตสึเนี่ยน่าจะเน้นในเรื่องของลาร์ดฮิตซะส่วนใหญ่นะให้ความสำคัญในการลาร์ดฮิตเยอะกว่าแต่แมงโก้ส่งตามทีหลังได้นะอันนี้แมงโก้อัด3ลูกนะฮะทางฝั่งเซตสึยิ้มให้กันนะมายิ้มให้กันมาหายิ้มให้กันเว้ยเหมือนรู้นะว่าวอร์ดตรงไหนอะไรเงี้ยฝั่งทางด้านปักเหลื่อมกันนิดนึงนิดเดียวฮะแต่น่าจะเช็คเจอกันแล้วว่าของแบบหายไปวอร์ดอะไรเงี้ยคือไม่ได้แบบสโมกรีมาปักวอร์ดเลยประมาณนี้เรสไปครับใส่เซตสื่อครับทักทายอุ้ยโหเซตสื่อเชิงดีว่ะเอาเรื่องฟุตเวิร์กมันดีฮะฟุตเวิร์กมันดี
เว้ยแต่โอ้โหบัตรแกเน็ตไล่ไปก่อน1ลูกครับไล่ออกไปฮะเพราะว่าทางด้านมารีนเจ็บครับผมเซตสื่อเชิงดีฮะฟุตเวิร์คดีจัดครับอาจจะทักทายด้วยเรสก่อนหรือเปล่าเซตสื่อครับดึงคีปดีแล้วได้ลาดคีปแบบเยี่ยมนะก็อย่างที่เห็นครับทางด้านฝั่งเซตสื่อเน้นสแตทครับมันก็เลยแบบแอบปิดดาเมจได้ง่ายอยู่พอสมควรนะทางด้านฝั่งชาโดว์ฟีนตัวของมารีนเนี่ยพยายามจะเลี้ยงอยู่ฮะเรสไปครับได้คีปด้วยฮะได้ตอดเลือดทีนึงฝั่งนี้ตอดไปอีกทีนึงเหมือนกันยังไงสิยังไงสิเข้ามาลึกครับบอกเข้ามาลึกครับดึงลึกนะดึงหลังป้อมครับโอ้โหคีปโอ้โห8ทับ1กับ6ทับ1นะฮะคีปห่างอยู่2ตัวครับเรสมาครับแมงโก้แล้วโอกาสนี่จังหวะฟุตเวิร์คดีครับทางด้านฝั่งนี่มารีนครับไม่หลงกลครับเซตสื่อเมื่อกี้ยึกยักนิดนึงนะกะว่าจะเบรคครับให้เขาเรสบอลครับตรงนี้อุ้ยแล้วคีปพลาดด้วยครับเซตสื่อเอาแล้วทางด้านโอของฝั่งมารีนคีปขึ้นมาแล้วตรงนี้12เท่าครับป้อมยังไม่ได้โดนแตะอะไรเงี้ยแตะไปนิดนึงเรสครับทักทายกันไปหนึ่งทีอุ้ยคีปเยอะนะคีปเยอะนะคีปเยอะนะเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอกลับมาเคลียอู้เกือบเคลียอู้หูเกือบครับเกือบไปแล้วยังดีครับผมยังดีครับที่ไก่กระบะพันแกร่งขนได้ดีอยู่โดเรสเป็นหนึ่งทีจะบีบฮะจะดึงให้สู้ครับผมมีแมงโก้ครับทางด้านมารีนไม่หลงกลนะปั๊มยูซาร์ไปจังหวะนี้ครับฝั่งนี้กัดแมงโก้รอฮะกัดแมงโก้รอยังดึงอยู่ดึงสุดดูโอ้โหคลิปถือธงแม่แฟกเบรเลอร์ยังไงต่อครับเรสไปหนึ่งทีดูครับแมงโก้กัดมาจังหวะนี้ครับมารีนฝั่งนี้ก็แมงโก้2บัตรแกเน็ตยังอยู่นะบัตรแกเน็ตถือไว้กับตัวนี่บวกแม็กเลื่อน50ต่อชิ้นนะเอ้าเลดว้าวโอ้โหเอาแล้วเราป้อมยิงด้วยเอาได้จังหวะครับจังหวะชีวิตมาครับแต่เซตสื่อบอกว่าขอคีปก่อนแล้วกันฝั่งด้านนี้เข้าเลนลำบากแล้วมารีนต้องอ้อมฮะฝั่งนี้ต้องดึงคีปออกมาก่อนครับยอมให้คีปตีปั๊มฮิวซ่าผมเลี้ยงไว้ก่อนครับลูนเก็บไม่ได้นะครับเก็บนี่คือแพ้เลยนะบอกไว้ก่อนลูนเก็บไม่ได้ฮะห้ามเก็บลูนโนลูนโนขวดครับผมเรสมาเรส2เรส3ครับคนละ2หมัดคนละ2ฮุกครับแต่เหมือนไปทางเรดแบนครับผมเน้นฮิตเตอร์ไว้ก่อนนะทางด้านฝั่งนี่ครับตัวของเซตสึครับผมมาลีนนี่มาทางด้านเบรเซอร์ครับเซตสึตอนนี้คีปก็ยังนำอยู่ฮะแล้วรถถังเวฟมาครับตอนนี้ดูซิว่ายังไงดึงตึงอยู่ครับเอ้าโดนจังหวะได้ต่อยทีเอาต่อยว่าวไปทีครับแล้วต่อยคืนครับต่อยโดนไป2หมัดครับฝั่งทางด้านมารีนโดนไปหมัดเดียวฮะหมัดใหญ่หมัดฮุกเรสไปดีครับเรสครับเอาคีปไล่มาดีนายับครับโอ้โหเอาครับเซตสื่อครับเลือด1,034ครับฝั่งด้านมารีนครับเลือด984ฮะสแตทตอนนี้61ครับดาเมจ61บวก30ฝั่งนี้ดาเมจ69บวก53ครับดาเมจแน่นเครื่องกว่าฮะหมัดนี่แรงกว่าครับหมัดนี่แรงกว่าบัตรแกเนตมาเซซื่อบอกขอหน่วงทีนึงปั๊มสติ๊กแล้วครับตอนนี้เซซื่อถือว่าออนไลน์ครับได้เปรียบสุดๆฮะและด้านนี้มาครับมีบูทแล้วด้วยครับเอาแล้วฮะฟุตเวิร์กดีกว่าเอ้ยเอาโอ้โหขุดดอกที่3ไม่โดนครับถ้าโดนนี่คือเรียบร้อยแล้วนะเซซื่อไม่เรียบร้อยก็ต้องถอยไกลครับตอนนี้บอดี้บล็อกเลยครับฝั่งนี้ก็ถอยเหมือนกันฮะแต่ว่าตอนนี้เข้าเลนเลือดเต็มครับเซตสื่อครับมานาเป็นไงก็มี1แมงโก้ครับมีบูสต์สปีดฮะตึงเปรี้ยตึงเปรี้ยดีนายไปครับเรสมา1ทีครับขุดไม่โดนอีกแล้วครับมารีนครับพลาดไปหลายหมัดนะเนี่ยและนี่คอนโทรลคีปแล้วเซตสื่อบอกเซตสื่อน่าจะรู้ตัวว่าได้เปรียบครับฝั่งนี้มาทางแบบรถก่อครับมาแบบเชิงนะฝั่งนี้มาแบบ1-2เต็มแต่ทางด้านเซตสื่อก็ไม่ได้ได้โถมนะเพราะรู้ว่าฝั่งตรงข้ามครับน่าจะมีการอัพอันติหรือเปล่าครับตรงนี้เห็นสแตทแปลกๆไงเล่นแบบนี้2ชั่วโมงกว่าครับนั่นน่ะดิแต่วันพรุ่งนี้คือ1-1กดคือ15นาทีนะ
ถ้า15นาทีปุ๊บเนี่ยเอาคีปสกอร์กับทางด้านฝั่งสกอร์คิวคูณ35ครับใครเยอะกว่าก็ชนะผมคิดว่าน่าจะรวมดีนายด้วยดีนายเยอะก็นับแต้มเอ้ยเอ้าอะไรอ่ะเซตสื่อยิ้มให้ครับเหนียวเกินนะรีคุยมเสียหน้ามันเลยแล้วกันอะไรเงี้ยแล้วคีมันเข้าป้อมมาดิเอ้ยเอ้ยเซตสื่อ GG ป่ะเนี่ยไทม์ลิมิต15นาทีเซตสื่อมั่วนะเนี่ยมันกด15นาทีมันเอ้ากด15นาทีมัน11วันพรุ่งนี้ไอ้เซตสื่อเอ้าไอ้เซตสื่อโยนมึงไม่อ่านแผนน่ะกด15นาทีมันวันพรุ่งนี้เอ้าเซตสื่อมั่วนะเนี่ยเอ้ยโค้ดมึงไม่บอกเลยว่าผู้จัดการทีมเฮ้ยงงเลย UGG อะไรเอาเซตสื่อมึงใจเย็นเซตสื่อมึงเป็นไรเฮ้ยเอาเซตสื่อมึงงงอะไรเนี่ยเอ้า UGG อะไรเฮ้ยเอ้าเฮ้ยไม่มีคนบอกมาหรอเฮ้ย What 15นาทีอะไรวะ What โอ้โหแล้วสกิลเล่นด้วยแต่ยังดีนะที่ต้นทุนยังสูงอยู่ไอ้มารีก็คงงอะอะไรของมันว่าอยู่ดีรีเคลมแล้วก็เลสเล่น2ทีอะแต่ก็ยังเก่งอยู่ไงก็คือยังเก่งอยู่อะสกิลเล่นก็ยังเก่งอยู่อะโอ้โหงงเลยฮะเกือบแพ้นะเซตสื่อมั่วฉัดเลยคือถ้าเงินเท่ากันนี่คือแพ้ไปแล้วนะโอ้โหโอ้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 มันหนักมันหนักโอ้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 อันเบรเซอร์มา3อันนะมันหนักจัดแต่เดี๋ยวโอ้โหได้ดักก็แลนด์มานี่ผมว่าน่าจะเก่งละทางด้านฝั่งเซตสื่อเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสเต็ปฟุตสเต็ปดีครับหลบได้ฮะเมนเซเล่ออกได้ครับแพงจัดเลยนะเพราะระหว่างทางต้องใช้ของปั๊มน่าจะเป็นเบสิกพื้นฐานคร่าวๆก่อนเอ้า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 เอาเลยให้กราวให้กราวอ่ะเอ้าเอ้าลงไปทำไมไม่รู้โอเคตีรูนเล่นอุ้ย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 เอ้ามาลีนบอกมาต่อยก่อนได้เปรียบครับผมแต่ปัญหาคือมาลีนไม่มีคีปเข้าป้อมครับแล้วนี่ฮะเขาซื้อเกิดเลยครับเขาซื้อเกิดเลยครับแล้วเลื่อนน้อยกว่าครับเขาเอาสุดฮะเขากดหน้าเน็ตครับผมเอาป้อมแตกครับตอนนี้เขาไม่เล่นคนแล้วเขาเล่นป้อมอย่างเดียวฮะดาก้อนแลนด์น่ะเอ้ามาดิเคลือบคีปเข้าป้อมด้วยครับเขาป้อมแตกครับไม่สนนะมาดิเฮ้ยมาดิก็มาดิครับซื้อเกิดมาลงใหม่ครับเลือดเต็มครับแต่เดี๋ยวนะคูดาวาร์ฟครับผมเอ้ยเหนียวเจอเหนียวอะเพิ่ม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 คนละหมัดหนักกว่าหมัดหนักกว่าครับหมัดหนักกว่าครับพี่ชายแล้วโอ้โหได้โอกาสปั๊มเขียวแต่สอยปั๊มเขียวออกไปฮะแต่เลือดยังเยอะกว่าครับเซตสื่อครับแต่ทางด้านมารีนมี2หมัดใหญ่กว่าหมัดใหญ่กว่าแล้วทุบไปไม่แตกครับอีกทีเดียวเฮ้ยต้องถอยกลับนะฮะแต่ว่าคีฟมันจะดันนะผมทันหรือเปล่าไม่รู้ฮะโอ้ยบล็อกคีฟทำไมไม่เอาคีฟเข้าป้อมไปเลยพี่โอ้โหได้แต่ป้อมแล้วเนี่ยเขานึกว่าแบบเขาไม่ถอยมั้งเออนี่ไงเอาป้อมเลยครับไม่มีเครือบครับผมวาร์ปแล้วครับตรงนี้ไม่ทันบอกเลยว่ารีควีมไล่เอาไว้ก่อนไม่ทันเฮือจีจีบายว่ะไม่จีจีด้วยโอ้โหตึงมันบายครับมันไม่จีจีครับมันบาย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 ดีนะต้นทุนสูงครับต้นทุนดีไงชีวิตก็เลยดีอยู่ล้มบนฟูกเขาเรียกเกือบไปแล้วนะถ้าเงินเท่ากันนี่อาจจะเป็นทางด้านมารีนได้เปรียบนะก็นั่นแหละฮะตามสภาพไปลัดฮิตของด้านฝั่งเซตสื่อดีกว่าแล้วเซตสื่อบิ้วมาเป็นเลดแฟนนะฮะก็คือสแตทแบบหนาๆแล้วก็บิ้วสกิลเนี่ยเป็น 1-2 เต็มก่อนฮะทีมฟอลคอนมารีนแอบลักไก่นะอัพอันติแล้วก็อัพรถเกาะมาด้วยครับก็เลยแบบกะว่าถ้าเซตสื่อร้อนๆเนี่ยได้เข้ามาอาจจะรีเควียมสวนเนี่ยจังหวะแต่เซตสื่อไม่สนใจเอาเซตสื่อเหมือนประมาณว่าเข้าใจว่า
15นาทีตัดจบเกมเรื่องของลาทิตีไนเซตสึก็เลยแบบลาทิตอย่างเดียวเลยไม่เข้าไม่ร้อนไม่อะไรทั้งสิ้นกลายเป็นว่าเลทเกมก็ยิ่งได้เปรียบอีกเล่นมาบิลนี้ทุกอย่างมันแบบก็จะบอกว่าโชคดีในโชคร้ายนะฮะก็ว่ากันไปด้วยมันก็คือเข้าทางไปหมดเลยทางด้านฝั่ง LGD เซตสึครับประมาณนั้นแหละนะคือฝั่งมารีนนี่ก็เขาจะเล่นด้วยสกิลไงก็เลยแบบบิ้วมาประมาณนั้นอะไรเงี้ยส่วนเซตสื่อไม่สนใจลาดคีย์เป็นเงี้ยเอาคีย์เป็นเงี้ยผมไม่สนผมไม่รู้ฮะประมาณนั้นจริงๆกันไปครับก็เป็นทางฝั่งเซตสื่อเข้าชิงกับนิชาครับในคู่ต่อไปฮะส่วนมารีนลงไปเจอกับควินครับ